ผิวมันจะแบบไม่เอียแต่ทุกคนแล้วผิวเราจะนุ่มชุ่มชื่นหลังจากล้างหน้าเสร็จอ่ะดีมากๆเลยนะคะแนะนำนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแชนแนลของน้องเนสซี่เลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเนสซี่นะคะก็จะมาแต่งหน้ายังไงไม่ให้มีสิวนะคะแล้วก็พร้อมลบหน้าให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าแบบว่าก็มีคนถามมาเยอะว่าเนสซี่คะแต่งหน้าขนาดนี้ทำไมไม่ค่อยมีสิวเลยคะแต่งหน้าขนาดนี้ใช้สบู่ล้างหน้าของแบรนด์อะไรคะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนสซี่ก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็มาพบกันในหน้าสดอีกแล้วนะคะโอเคค่ะท่านก็ไปดูขั้นตอนการแต่งหน้าได้เลยค่ะและนี่นะคะคือฟิตเนสลุคของน้องเนสซี่นะคะก็คือฟิตเนสลุคในวันนี้นะคะก็จะบอกว่าแบบว่าหวานโอ้ยหวานใจเหมียวกอยเหมียวว่าเหมียวกอยนะคะก็คือหวานมากนะคะปากสีชมพูตาสีชมพูนะคะและผลิตภัณฑ์ที่น้องเนสซี่จะมาใช้ล้างหน้าในวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ BK ค่ะทุกคนซึ่งมันเลิศมากค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง BK นะคะชื่อว่าสบู่โฟมลบสิวนะคะตัวใหม่จากแบรนด์ BK Acne เลยนะคะที่เขาร่วมพัฒนากับทางไทยบ้านนะคะเป็นสบู่ที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวมากๆเลยนะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แพคเกจจิ้งของเขานะคะก็แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกอ่ะนี่นะคะคือเหมือนอย่างที่บอกว่าเขาอะร่วมกับทางไทยบ้านใช่ไหมคะก็จะมีความว่าผ้าเข่ามาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะคะก็คือแบบเลิศมากเลยนะคะส่วนสารสกัดเด่นๆของเขาเนี่ยคือเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกวิตามินซีวิตามินอีและว่านหางจระเข้คุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องเนสซี่นะคะต้องขอตัวไปคลีนผิวแป๊บนึงนะคะด้วยคลีนซิ่งนะคะเพื่อที่จะกลับมาเจอกันในหน้าสุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้สบู่ BK กันเลยค่ะตอนนี้นะคะเนสซี่นะคะก็ได้วาร์ปเข้ามาอยู่ในห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องเรียกว่าการวาร์ปนะผู้หญิงก็เข้ามาอยู่ในห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเนสซี่นะคะก็ได้คลีนซิ่งผิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ความรู้สึกเนสรู้สึกว่าด้วยการที่เราแบบคลีนซิ่งผิวอย่างเดียวแล้วเราคนแต่งหน้าเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะมีแบบว่าเมคอัพเล็กๆอะค่ะมันเข้าไปอยู่ในรูขุมขนเราเนี่ยเนาะแล้วเราก็มีความจริงคือคิดว่าสะอาดแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้สะอาดนะเพราะอาจจะมีแบบพลาเมอร์หรือรองพื้นติดอยู่ตามรูขุมขนแล้วอาจจะทำให้เกิดเป็นสิวอุดตันได้นะคะยังไงเนสซี่ก็แนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเพราะคนเป็นสิวเนี่ยใช้ตัวนี้กันเยอะมากเลยนะคะ BK นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปแกะเลยนะคะวิธีการสำหรับเขานะคะก็คือนี่แกะออกมาก่อนแพคเกจจิ้งของเขาก็เป็นไม่ได้พูดเป็นนะน่ารักก้อนใหญ่อยู่เด้อก้อนใหญ่มากโอ้โหเนสซี่ขอแกะมานะคะแป๊บนึงก้อนใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะก็สามารถใช้ได้แบบเดือนกว่าๆเลยนะคะเพราะใหญ่มากนี่แล้วก็มีสลักคำว่า BK ไว้ด้วยนะคะกลิ่นก็คือกลิ่นก็ BK เลยค่ะกลิ่นหอมเป็นแบบBK เลยเพราะ BK เนี่ยเขาก็แบบออกผลิตภัณฑ์มาหลายตัวใช่ไหมคะกลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นแบบว่าแอคเน่นี่อย่างนี้นะคะโอเคค่ะเขาบอกว่าให้นำนะคะน้ำเนี่ยมาหยดแล้วก็ถูจนเกิดเป็นฟองฟูขึ้นมานะคะแบบว่าเป็นโฟมนุ่มๆขึ้นมาเลยนะคะทำไงคือแบบถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆนะคะจนมันเกิดเป็นฟองนะคะหยดลงไปมันเริ่มออกมาเพื่อทุกคนฟองนุ่มมากฟองนุ่มมากเร็วมากนะคะแล้วก็ฟังนิดนึงโอเคมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฟองก็จะเยอะขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาถูบนหน้าเลยนะคะเพราะตอนนี้ฟองก็คือแบบว่าเริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนฟองนุ่มมากฟองแบบนุ่มมากทุกคนถูหน้าเลยแบบไม่เอียดอ่ะบางตัวแบบถูไปแล้วเอียดเอียดอย่างเช่นอันนี้คือลื่นมากไอ้เลิฟมากทุกคนผิวสัมผัสที่เนี่ยถูลงไปบนผิวหน้านะคะคือแบบว่าไม่แสบผิวเลยนะคะฟองก็นุ่มมาก
ากละมุนละม่อมละใจมากเลยนะเลิฟมากเพราะแบบผิวมันจะแบบไม่เอียนอะทุกคนแล้วผิวเราจะนุ่มชุ่มชื่นหลังจากล้างหน้าเสร็จอะดีมากๆเลยนะคะแนะนำผิวที่ได้หลังจากล้างหน้ากับสบู่โฟม BK Acne นะคะคือแบบว่าผิวนุ่มกระจ่างใสมากเลยนะใช้แล้วเนี่ยไม่แห้งตึงเลยนะคะผิวนุ่มไม่แสบผิวคุณเลิศมากแนะนำมากๆเลยนะคะสบู่โฟมลบสิว BK ตัวเนี้ยคือมันดีจริงๆอ่ะทุกคนคือเป็นวิปโฟมที่นุ่มมากๆใช้แล้วผิวนุ่มไม่แสบเลยนะคะลดสิวได้น่าจะใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูผิวชัดพี่หนูคนคือถ้าเปิดคลิปไปตอนแรกคือหน้าแบบมันหน้าแบบแปลกมากแต่นี่คือผิวแบบผิวสมูทมากทุกคนรูปแล้วนุ่มมากเลยนะคะเหมาะสุดๆเหมาะกับทุกคนเลยนะคะตัวนี้นะคะ BK ตัวนี้นะคะใครก็ใช้ได้นะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันเสียไม่มี SLS นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะควรซื้อค่ะผลิตภัณฑ์แบบดีค่ะนี้นะคะ BK ค่ะ BK เนตัวนี้เลยค่ะและใครที่อยากมาใช้แบบลองเลซี่นะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะที่ 7-Eleven นะคะหรือ LINE Shop @BK Thailand นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะราคาเพียง59บาทเท่านั้นค่ะย้ำอีกทีค่ะ59บาทเท่านั้นนะคะแล้วก้อนใหญ่แบบเบิร์นเลอร์มากใช้ได้เป็นเดือนๆเลยนะคือใช้ได้เยอะมากนะคะต้องซื้อแล้วนะคะดีอย่างนี้ของถูกและดีอย่างนี้นะคะและหาซื้อได้ง่ายด้วยไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปกดไลค์ในเพจด้วยนะคะตอนนี้เพจนะคะจะใกล้2ล้านผู้ติดตามแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ